เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ Twitter ที่รอคอยกันมานานนะครับเมื่อบริษัทแอปพลิเคชันส่งข้อความสั้นนี้ได้ออกมาประกาศว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จะเปิดให้บัญชีแบบจ่ายเงินสามารถแก้ไขข้อความที่โพสต์ไปแล้วได้หลังจากที่บรรดาผู้ใช้งานเรียกร้องฟังก์ชันนี้มานานหลายปีครับโดย Twitter ระบุว่าสมาชิกที่เป็นบัญชีพรีเมียมหรือ Twitter Blueที่ชำระค่าสมาชิก $4.99 หรือประมาณ182 บาทต่อเดือนจะสามารถแก้ไขทวีตได้ภายใน30 นาทีหลังจากทวีตข้อความไปแล้วนอกจากนี้ผู้ใช้ Twitter Blue ยังสามารถใช้ฟังก์ชันตรวจสอบก่อนเผยแพร่ได้โดยทวีตยังไม่ถูกส่งเข้าสู่โลกออนไลน์เป็นเวลา1 นาทีทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบทวีตและยกเลิกการโพสต์ได้อย่างไรก็ตามฟังก์ชันใหม่นี้ก็มีข้อจำกัดนะครับนั่นก็คือจะสามารถแก้ไขได้เพียงไม่กี่ครั้งและทวีตที่ถูกแก้ไขจะมีไอคอนและตราประทับแสดงเวลาการแก้ไขโพสต์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ป้ายกำกับเพื่อดูประวัติแก้ไขและโพสต์ได้ครับการออกมาอัปเดตฟังก์ชันใหม่กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้งานทั่วโลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาเรียกร้อง Twitter ให้มีฟังก์ชันแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขความผิดพลาดต่างๆอย่างเช่นการสะกดคำผิดโดยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วงที่อีลอนมัสก์เข้าตกลงซื้อขายบริษัท Twitter ก็เคยทวีตตั้งโพลถามผู้ติดตามหลายล้านคนว่าต้องการปุ่มแก้ไขหรือไม่ปรากฏว่ากว่า 70% นะครับตอบว่าต้องการครับแต่ Twitter เคยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยอมให้มีปุ่มแก้ไขข้อความก่อนหน้านี้โดยระบุว่าการยอมให้มีปุ่มแก้ไขทวีตเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาด้านการส่งต่อข้อมูลผิดๆรวมไปถึงข่าวปลอมครับดังนั้นตอนนี้บริษัทเลยยังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานเพื่อประเมินผลว่าเมื่อ Twitter ยอมให้มีการใช้งานปุ่มแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก่อนจะพิจารณาไปยังผู้ใช้งานกลุ่มอื่นๆต่อไปครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ